เอพิโซดนี้เราจะมาคุยเรื่องจีนนะครับหลังจากห่างหายจากเรื่องจีนมาหลายสัปดาห์นะครับที่จริงแล้วเอพิโซดแรกๆที่เราคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องฮ่องกงล่าสุดฮ่องกงก็มีเรื่องให้คุยอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนซึ่งประจำอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยออกมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะพอพูดคำว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ปุ๊บจะนึกถึงรัฐประหารในเมืองไทยออกทหารออกมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็คือขนยุทโธปกรณ์ออกมาทำรัฐประหารกันนะครับที่ฮ่องกงเอ็กซ์เซอร์ไซส์จริงๆก็คือออกมาในชุดกางเกงขาสั้นเสื้อยืดออกมาเหมือนจะออกมาวิ่งกันนะฮะแล้วก็มาเก็บกวาดสิ่งของที่มันเป็นสิ่งกีดขวางที่ผู้ประท้วงได้ทิ้งไว้นะฮะในวันเสาร์เป็นเวลาเดียวกับที่ประชาชนฮ่องกงจำนวนหนึ่งออกมาเก็บกวาดเหมือนกันนะครับไม่รู้นัดกันหรือเปล่าแต่มันสะท้อนได้อย่างหนึ่งว่าเสียงที่มันไม่พอใจเสียงและก็ท่าทีของประชาชนฮ่องกงส่วนหนึ่งที่ไม่พอใจผู้ประท้วงเนี่ยมันเริ่มออกมาแล้วออกมาชัดเจนแล้วออกมาแอคชั่นกันแล้วก็คือมีทั้งออกมาเก็บกวาดแล้วก็ออกมาเชียร์ตำรวจนะครับเราอาจจะไม่เห็นในสื่อหลักเท่าไหร่เพราะว่าสถานการณ์ฮ่องกงค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็มีหลากหลายมิตินะฮะสื่อส่วนใหญ่ก็จะเสนอมิติเดียวๆก็คือมิติของผู้ประท้วงมิติเชียร์รัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับมันจะถูกชี้นำไปโดยสื่อตะวันตกซะเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นถ้าใครจะติดตามฮ่องกงเนี่ยไม่ยากหรอกครับก็เข้า Twitter ไปเลือกเอาซอร์สออกมาแล้วก็เทียบเคียงกันนะฮะคอยตรวจกรองแต่ต้องระวังเลยนะครับเพราะว่าข่าวปลอมค่อนข้างเยอะทั้ง2ฝ่ายเลยนะรเรื่องนี้มหาลัยในฮ่องกงก็ไม่ใช่ออกไปประท้วงอย่างเดียวครับจะมีนักศึกษาซึ่งออกมาทำงานทำผมไม่แน่ใจว่าเป็นแอปพลิเคชันหรือเปล่าในการคัดกรองข่าวนะฮะให้ทุกฝ่ายสามารถรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับการเคลื่อนไหวในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือข่าวสารที่ถูกต้องนะครับถ้ามันออกไปเคลื่อนไหวโดยใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนี่ยในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเดโมกอกก็คือจะถูกผู้นำที่เป็นเดโมกอกเนี่ยคนที่ใช้ข้อมูลที่ผิดหรือการกระตุ้นโดยใช้อารมณ์เนี่ยชี้นำให้เกิดความรุนแรงให้เกิดการโค่นล้มโครงสร้างที่มันดีอยู่แล้วนะหรืออาจจะผิดพลาดน้อยไปหน่อยเนี่ยให้มันล้มไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็สร้างใหม่โดยนำประโยชน์เข้าใส่มาสู่ตัวเองนะครับอันนี้เรียกว่าในบกส่วนสถานการณ์ที่ฮ่องกงเนี่ยนะฮะผมได้วิเคราะห์ไปที่ Facebook ส่วนตัวนะฮะที่ไม่ได้เขียนในโพสต์เดย์เดี๋ยวได้เขียนลงนะครับลองติดตามกันได้ผมวิเคราะห์ไปว่าการที่กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนออกมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะเก็บกวาดเข้าของใส่ชุดเหมือนจะออกไปวิ่งเนี่ยฮะมันเป็นการซื้อใจของชาวฮ่องกงนะฮะโดยรวมถ้ามันซื้อไม่ได้หรอกครับเพราะว่าชาวฮ่องกงก็ยังสนับสนุนผู้ประท้วงอยู่นะครับตอนนี้มันมี2ฝ่ายคือฝ่ายซึ่งออกมาเชียร์ตำรวจซึ่งออกมีมาบ้างแล้วนะฮะมีมาบ้างแล้วแล้วก็ฝ่ายซึ่งยังสนับสนุนผู้ประท้วงอยู่นะคิดว่าเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปนะดังนั้นการซื้อใจของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่ารัฐบาลจีนนะในระยะสั้นเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลนะระยะยาวผมก็ยังสงสัยอยู่แต่ว่ามันจำเป็นจะต้องออกมาเพราะว่าวิธีการที่จะสร้างความสงบสันติสุขในฮ่องกงนะมีวิธีการเดียวก็คือทำให้คนฮ่องกงมั่นใจว่ารัฐบาลกลางที่ปักกิ่งไว้ในเชื่อใจได้ฝากผีฝากไข้มาได้ถ้าเอากำลังมาปราบจลาจลเนี่ยนะคนฮ่องกงยิ่งเนี่ยไม่ยอมรับเข้าไปใหญ่ยิ่งจะเป็นแผลหมัดแผลเข้าไปนะผมได้เปรียบเทียบกรณีนี้กับสามก๊ก ในยุคสามก๊กในใครอ่านเนี่ยจะมีตอนหนึ่งที่ขงเป้งไปตีเป้งเฮกนะฮะเป้งเฮกก็เป็นคนชาวหมานภาษาจีนเขาเรียกว่าชนป่าเถื่อนชายแดนทางใต้นะฮะก็มีคนวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นคนเผ่าไทยหรือเปล่านะแต่หมานนี่หมายถึงคนทั้งคนเผ่าไทยคนชาวเขาชาวหมานชาวพม่านะชาวไปชาวหลีอะไรเงี้ยนะฮะหลากหลายเผ่าพันธุ์ไอ้เรื่องสัญชาติเบ้งเฮงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะตอนนั้นขงเบ้งเนี่ยจำเป็นต้องตีพวกหมานเพราะว่าพวกหมานเนี่ยถูกปลุกปั่นโดยง่อกบของโจโฉนะฮะเราต้องนึกตามนะครับเนี่ยจกกบของขงเบ้งเนี่ยอยู่ตรงกลางนะข้างบนเนี่ยคืองอกบของโจโฉข้างล่างเนี่ยคือเบ้งเฮงของพวกหมานของเบ้งเฮงนะฮะจกก็เนี่ยอยู่ตรงกลาง
งอกกก็ข้ามจกกกมาปลุกปั่นให้พวกทางใต้เนี่ยก่อจลาจลนะตีรวนกับจกกกงอกกจะได้ถือโอกาสตีรวนจกกกซะบ้างนะฮะก็เรียกว่าตีขนาบทั้งเหนือทั้งใต้ผมเบ่งเลือกที่จะปราบทางใต้ก่อนปิดประตูทางใต้เพื่อป้องกันการแทรกแซงจากทางเหนือนะก็เลยส่งไปปราบส่งกระทัพไปปราบวิธีการปราบเนี่ยนะไม่ได้คือใช้กำลังทหารก็จริงแต่ว่ากุนซือนะที่ปรึกษาของกงเบ้งอีกคนหนึ่งก็คือมาเจกนะมาเจกแนะนำว่าแต่เท้าอย่าใช้กำลังปราบใช้กำลังปราบมันชนะไม่ขาดนะต้องชนะใจประชาชนนะชนะใจประชาชนเหนือกว่าชนะเมืองคือเอาชนะพิชิตเมืองเป็นเรื่องด้อยกว่าเอาชนะด้วยจิตวิทยาเหนือกว่าเอาชนะด้วยกำลังทหารด้อยกว่าไอ้ด้อยกว่านี่มันไม่ได้หมายความว่ามันดีน้อยกันหน่อยนึงนะมันหมายว่ามันแย่ไปเลยมันเทียบกันไม่ได้กับการชนะใจแต่มันจำเป็นต้องใช้กำลังทหารอยู่ดีเพราะว่าชาวหมานก็เป็นมีกองทัพคอยก่อกวนจกกกฉะนั้นเวลาขงเป้งจับเป้งเฮงได้นะก็ปล่อยตัวไป7ครั้งกว่าจะซื้อใจได้นะฮะก็ปราบชาวหมานทางใต้ได้สำเร็จก็ปิดประตูความมั่นคงทางใต้ไปนะกรณีนี้คล้ายๆกับฮ่องกงนะฮ่องกงคล้ายๆพวกหมานพวกเป้งเฮงแล้วบ้านจีนคล้ายๆกับจกกกส่วนต่างชาติเนี่ยคล้ายๆกับฮ่องกงซึ่งพยายามใช้ฮ่องกงเป็นประตูเข้ามาก่อกวนจีนนะจีนตอนนี้รับศึก2ทางนะครับวิธีการที่จะดีที่สุดเนี่ยประหยัดที่สุดเจ็บปวดน้อยที่สุดก็คือซื้อใจคนฮ่องกงปิดประตูทางใต้ไม่ให้เป็นช่องโหว่ให้ชาติอื่นเข้ามาตีรวนก่อกวนนะครับวิธีการก็ต้องซื้อใจอย่างแรกที่เราเห็นก็คือกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนออกมาเอ็กซ์ไซส์เก็บข้าวเก็บของทำตัวก็นั่งน่ารักนุ่มนิ่งนะฮะก็มีเสียงชื่นชมซึ่งเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากนะเพราะคนค่อนข้างกลัวกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนออกมานิดออกมาหน่อยคนก็กลัวว่าจะมาแทรกแซงนะแต่ก็มีคนกลัวก็จริงๆนะคนกลัวแล้วคนตำหนิประณามว่ามันผิดหลักธรรมนูญผิดข้อตกลงการปกครองฮ่องกงนะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่เราจะเห็นว่าแนวโน้มมันออกมาอย่างนี้ครับผมคิดว่าทางการจีนจะต้องใช้วิธีการซื้อใจไปเรื่อยๆนะการปราบจลาจลในฮ่องกงโดยใช้กำลังนี่มันมีแต่ผลเสียนะครับมันซื้อใจไม่ได้มันจะทำให้ฮ่องกงเป็นหอกข้างแคร่นะครับของรัฐบาลจีนในระยะยาวนี้ไม่ใช่ผลดีเอาซะเลยนะแล้วดูกันว่าไอ้การซื้อใจเนี่ยมันจะได้ผลไหมเพราะว่าในวันเดียวกับที่ PLA นะกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเนี่ยออกมาช่วยชาวฮ่องกงปัดกวาดเช็ดถูนะบิ๊กคลีนเดย์นะครับแล้วตอนเช้าเนี่ยมีกิจกรรมนี้ตอนกลางคืนเนี่ยหนังสือพิมพ์ The New York Times ของสหรัฐเปิดเผยรายงาน400กว่าหน้าเกี่ยวกับการควบคุมชาวซินเจียงนะชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองพิเศษซินเจียงของจีนนะซึ่งเรื่องนี้ตะวันตกก็โจมตีจีนมาตลอดนะว่าจับชาวซินเจียงไปซึ่งมีทั้งชาวอุยกูและชาวคาซัคส่วนใหญ่ก็เป็นชาวมุสลิมจับไปล้านกว่าคนอยู่ในค่ายทางตะวันตกเรียกว่าค่ายกักกันนะฮะแต่ทางจีนเรียกว่าค่ายฝึกอบรมอาชีพนะเอกสารที่เผยมาตอนนี้นะมันบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยจะจำต้องการที่ให้ควบคุมความเคลื่อนไหวเรื่องการแบ่งแยกดินแดนแล้วก็การก่อการร้ายนะครับเพราะว่าในปี2014เนี่ยเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ในสถานีรถไฟที่เมืองคุนหมิง39ศพนะฮะโดยผู้ก่อการร้ายชาวอุยกูร์เป็นเหตุการณ์ซึ่งช็อกโลกมากเพราะจีนไม่เคยเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้มาเลยนะเป็นการใช้มีดด้วยนะครับปกติก่อการร้ายในประเทศอื่นใช้ปืนใช้ระเบิดกันจีนหายากก่อการร้ายในจีนก็ใช้มีดไล่ฟันนะฮะหลังจากนั้นสื่อใช้ไม้แข็งเลยครับบอกว่าต้องมีการควบคุมเรื่องนี้นะฮะไม่มีความปราณีสื่อตะวันตกพาดหัวว่านะ no mercy เนี่ยไม่มีความปราณีเนี่ยค่อนข้างจะตีขลุ่มไปว่าจะไม่มีความปราณีต่อชาวอุยกูร์นะใครก็รู้ว่าอุยกูร์ก็ยังอยู่กันอยู่นะฮะมันไม่มีความปราณีต่อผู้แบ่งแยกดินแดนกับผู้ก่อการร้ายนะจึงนำไปสู่การควบคุม
ประชาชนจำนวน1ล้านคนนะเป็นตัวเลขซึ่งผมก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันสูงขนาดนั้นเลยเหรอผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายก็ปวงก็ถูกเกณฑ์ไปแต่จริงก็ใช้ว่าฝึกอาชีพทางตะวันตกก็บอกว่าเป็นการควบคุมเป็นการกักกันเรื่องนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าข้อเท็จจริงเป็นไงเพราะทางจีนก็ปฏิเสธอันนี้เป็นไม้แข็งที่จีนออกมาใช้แล้วก็ทางนิวยอร์กไทม์เปิดเผยออกมานะฮะก็โดยรวมแล้วผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่เราทราบกันอยู่แล้วแต่ทัมมิ่งของมันที่ออกมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างประจวบเหมาะเด้อเอาสิจริงๆกับการที่ POA ออกมาเอ็กซ์ไซส์ที่ฮ่องกงแล้วก็ทางสหรัฐสื่อใหญ่ที่สหรัฐก็ออกมาว่าจีนก็ใช้ไม้แข็งจัดการกับผู้ต้องการแบ่งแยกดินแดนนะมันก็ค่อนข้างจะมันล้อกันอย่างผิดสังเกตไปหน่อยดูเหมือนจะตั้งใจกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจากกรณีของซินเจียงนะจะทำให้เราเห็นได้ว่าจีนก็พร้อมจะใช้ไม้แข็งเหมือนกันนะครับไม่ได้เขาว่าจะต้องซื้อใจกันท่าเดียวนะในกรณีของซินเจียงในเอกสารลับเนี่ยที่นิวยอร์กไทม์ได้มาเนี่ยนะครับมีเจ้าหน้าที่จีนคนหนึ่งไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งนี้นะครับแล้วก็ปล่อยชาวซินเจียงที่จับกลุ่มไว้ประมาณ 7,000 คนออกมาระหว่างปี2017ถึง2018ออกมา 7,000 คนนะครับแล้วเขาบอกว่าการจับประชาชนมากเกินไปเนี่ยจะทำให้เกิดความขัดแย้งฝังลึกยิ่งทำให้เกิดความไม่พอใจในวงกว้างเนี่ยนะอันนี้เป็นสิ่งเดียวกันที่ผมเห็นนะครับการที่จีนใช้ไม้แข็งเนี่ยนะมันจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าการซื้อใจจะเป็นผลดีมากกว่านะทำไมสีจิ้นผิงถึงไม่ใช้วิธีการซื้อใจชาวซินเจียงแต่ใช้วิธีการซื้อใจฮ่องกงนะมันต้องกลับไปดูที่แถลงการของสีจิ้นผิงในเอกสารลับฉบับนี้ซึ่งสีจิ้นผิงบอกว่าแม้ว่าจะมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เจริญก้าวหน้าในซินเจียงนะแม้ว่าชาวซินเจียงจะกินดีอยู่ดีนะแต่คนที่นี่ก็ยังคิดที่จะแบ่งแยกดินแดนมันหมายความว่าการกินดีอยู่ดีไม่ได้ทำให้คนเลิกคิดที่จะแบ่งแยกดินแดนอันนี้เป็นสูตรที่พลิกผันมากนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยมีทัศนคติอย่างหนึ่งว่ารัฐบาลจีนผู้ปกครองจีนนะครับเมื่อประชาชนท้องอิ่มประชาชนจะไม่ก่อความรุนแรงจะไม่โค่นล้มรัฐบาลนะจะไม่เกิดสิ่งที่ภาษาจีนเรียกว่าจลาจลนะข่วงภาษาจีนเรียกว่าข่วงนะไม่ใช่ข่วงครับขอโทษรุ่นนะจะไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่ารุ่นก็คือความจลาจลการเปลี่ยนแปลงการพลิกผันนะเมื่อเกิดรุ่นขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลไหนก็กลัวว่ามันพลิกฟ้าคว่ำดินได้การทำให้ประชาชนท้องอินจะไม่เกิดรุ่นขึ้นนะฮะนี่คือสิ่งที่อยู่ในความคิดของผู้ปกครองจีนมาแต่ไหนแต่ไรรัฐบาลคอมมิวนิสต์ก็คิดอย่างนั้นนะแต่สิ่งที่ผิดหมดแล้วท้องอิ่มมันก็เกิดรุ่นได้นะฮะเกิดความจลาจลความมันปนได้อย่างในซินเจียง คนซินเจียงนี่กินดีอยู่ดีนะครับแต่ก็ยังเกิดเรื่องนี้ดังนั้นสิ่งที่ผิดบอกว่าเอาละวิธีการใช้ไม้อ่อนไม่สำเร็จต้องใช้ไม้แข็งเราจะเห็นได้ว่าการซื้อใจใช้ไม่ได้ผลในกรณีของซินเจียงซึ่งเราจะต้องดูกับฮ่องกงด้วยว่าการซื้อใจฮ่องกงได้ผลหรือเปล่าผมคิดว่าจีนกำลังที่จะทดลองอะไรบางอย่างเพราะว่าอาจจะดูว่าการประท้วงครั้งนี้มันทำให้คนเกิดแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจขึ้นมาหรือเปล่าเมื่อเกิดแรงบีบคั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเชิญกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนออกมาช่วยเก็บกวาดช่วยรักษาความสงบเสียทีนะอันนี้เป็นช้อยหนึ่งนะอีกช้อยหนึ่งก็คือว่าแม้จะเกิดความขับแค้นทางเศรษฐกิจขึ้นแต่คนฮ่องกงก็ยังไม่เปลี่ยนใจไปรักรัฐบาลกลางอยู่ดีอันนี้แหละครับถ้าไม่เปลี่ยนใจรัฐบาลจีนอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีมาใช้ไม้แข็งแบบซินเจียงก็ได้นะครับเราเห็นแล้วนะจะเห็นความขึ้นเชื่อมโยงระหว่างการส่งกองกำลังปลดปล่อยประชาชนจีนเข้าไปในฮ่องกงเล็กๆน้อยๆกับการที่นะฮะ The New York Times เผยเอกสารนี้ออกมาเอกสารนี้สำคัญมากนะมันแสดงให้เห็นว่าถ้าวิธีการไม้อ่อนไม่สำเร็จไม้แข็งมันจะตามมาดังนั้นสีจิ้นผิงขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ใช้ไม้แข็งบ่อยมากนะครับไม่แน่ว่าเราอาจจะเห็นเรื่องซึ่งไม่คาดฝันขึ้นก็ได้แต่ส่วนตัวแล้วผมก็ยังคิดว่าฮ่องกงไม่ควรจะใช้ไม้แข็งมันเป็นจุดอ่อนของจีนตรงกันข้ามกับสถานการณ์ของซินเจียงซึ่ง
แม้ว่าจะมีอาการของการแบ่งแยกดินแดนคล้ายๆกับฮ่องกงแต่ซินเจียงมีปัจจัยหนึ่งซึ่งไม่เหมือนฮ่องกงคือปัจจัยเรื่องสงครามการก่อการร้ายนะครับปัจจัยต่างกับฮ่องกงฮ่องกงนี่คล้ายๆกับกรณีเบ้งเฮกที่ผมบอกไปแต่ซินเจียงเนี่ยคล้ายๆกับกรณีของสงครามการก่อการร้ายซึ่งจีนไปขอยืมวิธีการควบคุมซินเจียงมาจากสหรัฐใช้ควบคุมชาวมุสลิมทั่วโลกในตะวันออกกลางในประเทศตัวเองพูดตรงๆก็คือว่าต่างประเทศไหนๆก็กลัวกลุ่มเคร่งศาสนาโหดแรงทั้งนั้นและจีนก็เคยทำนายเรื่องนี้ไว้แล้วว่าสหรัฐจะต้องเสียหายกับเรื่องนี้นะสหรัฐก็ใช้กรณีนี้ใช้ความเคลื่อนไหวของชาวมุสลิมเล่นงานจีนไงคือต่างฝ่ายต่างใช้ชาวมุสลิมโจมตีกันไปโจมตีกันมาผมไม่แน่ใจว่าชาวมุสลิมจะคิดเรื่องนี้ยังไงนะครับก็ลองพิจารณากันดูก็แล้วกันว่าในสงครามความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจเนี่ยใครเป็นเบี้ยนะใครเป็นขุนนะหรือว่าใครกำลังถูกใช้โดยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจยังไงนะลองพิจารณากันดูเอาละครับวันนี้ DSP กับผมก่อนเครดิตฐานหมดเวลาลงแล้วครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ The Expert วิเคราะห์เจาะโลกกับก้อนกิจดิษฐาน